ินปูจ้อครับหลังจากกินลำบากกินอันนี้ด้วยแล้วกันนี่ไปซื้อที่ตลาดบ้านเพตลาดร้อยเสาที่ระยองครับอุ้ยฮอตทอดเพิ่งเสร็จทอดเพิ่งเสร็จทุกอย่างทอดเพิ่งเสร็จครับเดี๋ยวทายชัดๆก่อนอันนี้ก็หอยปูจ้อปูจ้อซื้อไอตรงก็แถวบ้านเพเหมือนกันครับแต่มันจะขายอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอะครับเขาจะขายตรงถนนคนเดินก็เลยซื้อมามันมีเป็นแพ็คอะครับเดี๋ยวคอยมันเย็นที่พูดมากๆนี่ไม่ใช่ไรคอยให้มันเย็นครับมันกินยังไม่ได้ป่ามืดกลิ่นหอมกลิ่นป่ามืดอ่ะสะใจได้เคี้ยวแล้วหลังจากที่ไม่ได้เคี้ยวเมื่อวานเคี้ยวไม่ได้นี่แหละเข้าแรงโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็คือปลาหมึกเขาเรียกปลาหมึกเขาเรียกปลาหมึกอะไรอ่ะราดซอสหมึกหวานหมึกหวานเนาะแต่เป็นรสชาติเผ็ดนะครับมันออกหวานออกเผ็ดรสชาติกลมกล่อมเผ็ดติดลิ้นเลยครับโอเคถือว่าใช้ได้ไอตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากตลาดร้อยเสาที่บ้านเพนะครับเอามากินเล่นๆครับอร่อยปลาหมึกครับครับนี่ก็คือยำผักกาดดองสไตล์เจ้าเหนือครับยำเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ครับแต่เราต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้อะไรอ่ะให้มันตัวน้ำเนี่ยให้มันเข้าไปในเนื้อผักเวลากินมันจะได้อร่อยครับ wow! เครื่องปรุงมีไม่มากครับแค่มีผักกาดดองแล้วมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ครับเออน่าตะไคร้ไปไหนอ่ะไม่ได้ใส่ตะไคร้กะเออนั่นเตอะตะไคร้บะหมี่วะแล้วก็มีตะไคร้นะครับแต่เราไม่ได้ใส่นะครับเสียดายจังเลยใส่ตะไคร้ซอยเยอะๆนะครับแล้วก็มะเขือเปาะนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกป่นตามด้วยพริกป่นชูรสนะครับน้ำตาลไม่ต้องใส่เลยนะครับน้ำตาลแล้วก็เราบีบมะนาวใส่หน่อยหนึ่งเพื่อให้ที่จะให้มันหอมนะครับให้มันหอมติดมะนาวแล้วก็คนไปเรื่อยๆหาอาหารนะครับเป็นดีส้มปากลูกแล้วถึงได้เปิดคนไปเรื่อยๆเสียดายไม่ได้ใส่ไอ้นั่นอ่ะตะไคร้อ่ะตะไคร้ซอยต้องใส่ให้เยอะๆเลยนะครับใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกนี่มันเยอะๆไปเลยกระบีบมะนาว1ถ้วยนี่ใส่น้ำบีบมะนาวสักครึ่งลูกอ่ะกำลังอร่อยเลยทำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกินทำแบบผมเนี่ยแล้วมันจะอร่อยทนเอาทนกินอร่อยก็ต้องใช้เวลาคนไปเรื่อย
ถ้ายิ่งค้างคืนได้ยิ่งดีนะครับไอตัวน้ำตัวผักอ่ะมันจะออกมามันจะออกมาเที่ยวมั้งนะครับคนเอาน้ำมันสลับไปเรื่อยๆผักล้างให้สะอาดนะครับก่อนที่จะทำครับเสียดายตะไคร้อย่าลืมเด็ดขาดนะครับถ้าจะทำตามนะครับเอาตะไคร้มาซอยเป็นแว่นเล็กๆเป็นวงเขย่าเนี่ยเขย่าอ่ะขยำนะครับอร่อยน่าดูเลยเดี๋ยวคอยก้อนจะกินให้หมดเลยฮ่าจะกินฮึเสียงฮ่าจะกินฮึเสียงยำผักกาดดองแบบเจ้าเหนือนะครับโอเคเด้อเดี๋ยวกินก่อนละอดใจบ่ไหวหลังจากกินปลาหมึกเสร็จเรียบร้อยตามด้วยลูกสีเขียวเนี่ยครับมันคือหน่วยบะม่วงหน่วยบะม่วงครับอันนี้มันแก่นหน่อยแต่เป็นรูปคล้ายๆรูปอะไรอ่ะกลมๆจะเป็นรูปหัวใจก็ไม่ใช่เนาะงั้นคือสรุปแล้วคือลูกมะม่วงนี่แหละตัวนี้ถ้ากินตอนสุกๆคงจะอร่อยเพราะเคยซื้อมาใหญ่กว่านี้อีกนะครับใหญ่กว่านี้อีกประมาณ2เท่ากินตอนที่มันสุกๆอ่ะเคยคลิปก่อนนะที่ผมอัดคลิปไปเนี่ยคือพันอันเนี้ยครับ 2R อะไรเนี่ยมะม่วง 2R แต่รสชาติตอนถ้ามันเขียวๆอย่างนี้นะครับมันจะออกรสออกเปรี้ยวแต่ไม่เปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวมันมีอมหวานนิดๆนะครับอร่อยครับเดี๋ยวดูเนื้อข้างในนะครับเนื้อข้างในปอกมาแล้วปอกลูกหนึ่งเหลือเท่านี้ครับกินเล่นไปเรื่อยๆผิวเข้าสวยนะครับผิวนวลเนี่ยได้ตัวเนี่ยกินไปแล้วครึ่งลูกตอนเช้าแต่จะมากินต่อหลังกินปลาหมึกเสร็จนะครับอร่อยถ้ายิ่งได้น้ำพริกน้ำปลาหวานนะหอมแดงเยอะๆนะพริกสดเยอะๆนะครับโอ้โหสะใจเลยครับความกรอบอย่าบอกใครเลยกรอบมากครับดูเนื้อเขาดิเนี่ยเนื้อผิวเขาเนียนมากเลยครับแต่ต้องกินให้หมดวูถ้ามีกะปิซื้อมาจากไอ้นี่นี่ไอ้อะไรอ่ะบ้านเพแต่ยังไม่ได้เปิดเลยอ่ะเดี๋ยวกะปิมาให้ดูนะครับเนี่ยครับไปซื้อกะปิที่บ้านเพมา3กระปุกตอนแรกจะกระปุกใหญ่เลยครับแต่ถ้าเอาเรามากินที่บ้านไม่ได้ไปซื้อฝากใครเราก็ซื้อมากระปุกเล็กซื้อมา3กระปุกครับเดี๋ยวดูเนื้อข้างในนะครับเนี่ยโอเคเลยครับแต่ยังไม่ได้ชิมรสชาติเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันมะม่วงตัวนี้ก่อนนะครับโอ้ยใช้มือเดียวอีกใช้มือเดียวเดี๋ยวนะอาจจะกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับไม่หน่อยแหละสั่นเยอะเลยทีเดียวโอ้ยเนื้อเขาแบบอัดมันแน่นมากเลยอ่ะกว่าจะจุเอกจิ้มได้นะครับอร่อยอร่อยใช่มันเวลากินมาพวกเนี้ยมันออกมากลิ่นหอมแบบกินกุ้งฝอยอ่ะกินกุ้งฝอยเล็กๆอ่ะ
นี่แหละสำหรับเราโอเคครับเดี๋ยวขออีกคำหนึ่งกินกะปิมาก่อนโอเคกินมะม่วงให้หมดก่อนนะใช้สองมือกินโอเคครับ